สวัสดีครับผมเกียรติพรหมเฮดนะครับวันนี้ก็เราอยู่กันในช่องของ Continental Music นะครับเราจะมาถ่ายวอล์กกันซึ่งเป็นวอล์กแรกของวงแล้วของช่องด้วยเนื่องจากวันนี้เนี่ยเรามีคอนเสิร์ตกับพี่พี่เข็นไข่นะครับเราเล่นเปิดช่วงแรกนะครับให้กับพี่พี่เข็นไข่ด้วยนะครับถ่ายให้ดูการทำงานดูว่าเราทำอะไรกันบ้างนะครับเรามีซาวด์เช็คกันบ่ายสองนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงช่วงซาวด์เช็คเดี๋ยวเจอน้องอาร์มแล้วก็เจอเอ็มแล้วก็รู้ว่าเราทำอะไรกันบ้างมีบางวันที่เรานั้นต้องห่างไกลเธอจะรู้ไหมว่าฉันยังคิดแต่เรื่องดำดำซ้ำซ้ำไม่ว่าเวลาจะกินจะนอนจะตอนไหนจะทำอะไรก็ตามไม่ว่ายังไงฉันสวัสดีครับน้องอามครับวันนี้เรามาทำอะไรกันฮะวันนี้เรามีเล่นเปิดคลิปขายละมันช่วงประมาณกี่โมงครับคงเพื่อนๆขึ้นทุ่มหนึ่งครับผมประมาณทุ่มหนึ่งนะครับเมื่อพี่เอ็มอยู่นู้นนะครับงั้นน้องอามพาไปดูวงเราเช็คเสร็จไปแล้วเมื่อกี้นี้พอดียุ่งๆกันเลยไม่ได้ถ่ายนะครับอันนี้มึงปิดวงน้องไอซ์ไอซ์จากคอนเทนเนอร์มิวสิกครับดีเอ็มนะครับเอ็มเช็คเสร็จไปแล้วนะครับไม่ได้เล่นนานตื่นเต้นจังเลยดีมากครับผู้จัดการผมนะครับอันนี้คือจัดการทุกเรื่องนะครับนี่มาทำอะไรครับพี่เอ็มครับวันนี้มาสาวเช็คเล่นเปิดวงเขียนขายทุกวันนี้ครับกี่โมงครับวันนี้เล่นประมาณ6โมงทุ่มหนึ่งมาที่สาวได้ไหมเต็มที่เลยเต็มที่เลยอันนี้วงหนึ่งนะวงน้องไอ้นี่วงอะไรวะน้องไอ้วัชระไอ้วัชระอันนี้ไปยุ่งวุ่นวายในวงนะฮะเดี๋ยวไปคุยกับพี่โจนะฮะถามพี่โจพี่โจบัตรออกไปประมาณกี่ใบพี่ตอนนี้ครับตอนนี้ประมาณ1,000 กว่าใบ1,000 กว่าใบครับแต่เดี๋ยวมีหน้างานอีกมีหน้างานเดี๋ยวมันจะเหลือบัตรส่วนน้องโอเคน้องงามรู้ไหมครับนักร้องเขียนไข่ชื่ออะไรชื่อเขียงครับชื่อพี่เขียงเอ็มรู้ไหมครับว่านักร้องเขียนไข่ชื่ออะไรทิพย์พ่ายแล้วครับชื่ออะไรชื่อเกียรติไข่ปะชื่อหวานทิพย์ปะชื่อหวานทิพย์อ่ะก็หลังจากซาวเช็คเสร็จนะครับตอนนี้เราก็ว่างก็เลยมาที่สตูของ Container Music นะครับก็มาเปลี่ยนสายกีตาร์ด้วยเมื่อกี้ไปซาวด์เช็คแล้วสายขาดก็ถือว่ายังดีกว่าที่เวลาไปเล่นจริงแล้วสายขาดนะครับนี่เราก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของสตูดิโอของ Container Music นะครับระหว่างนี้ก็เดี๋ยวรอไปสแตนบายช่วงประมาณ6โมงให้ถึงที่หาดชื่อรีดประมาณ6โมง6โมงนิดๆอะไรประมาณนี้ครับเราไปโชว์เล่นเทิร์นสเก็ตดีกว่านะมันเป็นห่วงเธอได้ยินไหมก็แบบว่าฉันเป็นคนที่ชอบคิดไปไกลอย่าเป็นอย่างนั้นเลยเธอยิ่งตอนเราต้องไกลเพราะฉันยิ่งห่วงแค่อยากให้รู้ว่ารอเล่นครับรอเล่นถ้าจะประมาณทุ่มหนึ่งมาเรียกกี่โมงแล้ว6 โมง4-5ก็ได้ตอนนี้คนเริ่มมาเยอะกี่โมงนะ4-5ไหมตอนนี้ต้องงามอยู่เองห้องเก็บตัวศิลปินนะครับห้องเก็บตัวสะอาดสะอาดมากห้องเก็บตัวศิลปินเรานะครับที่เก็บระเบียบห้องเยอะทวนเพลงนะครับก็ไม่หาเวลาเงียบไปไม่มีอะไรแต่แค่ต้องรู้ว่าเธออยู่ไหนยังไงกับใครเท่านั้นไม่ต้องการจะผิดระแวงหรือว่าอะไรแค่เธอไปไหนแล้วก็บอกกันอย่างนั้นตัวฉันก็ไม่หวั่นอะไรก็มันเป็นห่วงเธอได้ยินไหมก็แบบว่าฉันเป็นคนที่ชอบคิดไปไกลบอกยังไงบ่อยเป็นไงไม่บอกระวังฉันเผลออิทเทอร์เรทแค่ยิงยิงโทรมาบอกฉันนิดฉันจะได้ไม่ฟุ้งซ่านได้แต่มิสหอยแต่เคสไลน์ฉันจะก็มีภาวะแบงก์เตรียมไว้ถ้าแบตหมดจะโดนตีจะลองดีไหมล่ะฉันรอบนเต็มแบบคิงไซลี่อามาเล่นกับความแล้วมาทำให้ฉันห่วงแต่จะโดนจัดหนักหนกทั้งออนไนก็ยังคิดอยู่เธอลองคิดดูทำไมไม่ฉันและเธอจะรำคาญใครกันจะมีใครหน้าไหนที่ใจความสนใจคอยตามเธออยู่ด้วยทั้งเช้ากลางวันเย็นเป็นห่วงเป็นใยเธอไปไหนฉันก็จะตามไปเอาใจไปอยู่กับเธออย่าดื้อได้ไหมไม่อย่างนั้นเธอจะเจอนี่เราไปกันกับผมสวัสดีครับ
ันมองให้เธอเหมือนดวงดาวส่องแสงวันดีคืนดีThank you.